กลับมาพบกับพวกเราเอเกตออปติคอลครับกับเจ๋งกลันสุริยะเดชวงศ์ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของความยาวของขาแว่นบริเวณนี้นะซึ่งเวลาเราเลือกความยาวของขาแว่นเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะดูเรื่องของอายุเป็นหลักว่าเขาอายุเท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความยาวของขมับอ่ะมันก็จะผูกพันกับอายุก็คือเป็นเด็กหรือเปล่าเป็นเด็กโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ซึ่งความยาวของขมับมันก็จะไม่เท่ากันแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องนึงที่อยากให้สนใจก็คือแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ขมับอาจจะสั้นปกติก็ได้นะแว่นแต่ละตัวเนี่ยควรจะมีความยาวของขมับเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถที่จะค้นพบได้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความยาวของขาแว่นเนี่ยบริเวณเนี้ยมันยาวเท่าไหร่เราก็อาจจะดูที่บริเวณขานะอย่างตัวนี้ก็จะยาว145ถ้าคุณอยากรู้มันจริงไหมคุณก็เอาไม้บรรทัดไปทาบแล้วก็วางมาดูมันก็ได้145จริงๆนั่นแหละแล้ว145ก็เหมาะกับผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับแต่ปัญหาของมันที่มีก็คือในกรณีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมันยาวไปและก็มีบางคนที่มันสั้นไปด้วยคนที่สั้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นขมับที่ค่อนข้างจะยาวมันจะหาแว่นยากนิดนึงส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอความยาวของขาแว่นเนี่ยยาวสุดที่เคยเจอก็คือ148เนี่ยตัวนี้145มันก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะตัดได้นะแว่นบางตัวเขาก็จะออกแบบมาให้คุณเนี่ยมีช่องตัดไปเลยในตัวอย่างตัวนี้ก็จะมีช่องตัดของมันเป็นล็อกคุณก็สามารถที่จะดึงมันออกมาแล้วก็ตัดตามล็อกครับแล้วก็ไปตัดที่ตรงเหล็กด้านในอีกทีนึงได้ไม่ยากเอ๊ะทำไมมันดึงง่ายจังไม่ต้องกลัวครับมันเป็นเลื่อยเขี้ยวค่อนข้างคมเนาะพอใส่ยางได้เลยใส่กลับไปทีนี้มาดูที่แว่นเด็กครับในกรณีแว่นเด็กบางตัวเนี่ยใช้ดีไซน์ขาแว่นที่ค่อนข้างจะเป็นของผู้ใหญ่เกินไปซึ่งอันเนี้ยยาวขาแว่นคือ140เนาะเราก็สามารถที่จะงอขาตรงนี้เพื่อทำให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมได้แต่มันก็ไม่พอครับสำหรับเด็กนะเพราะฉะนั้นความยาวของขาแว่นในเด็กเนี่ยมันก็ควรจะอยู่แถวๆประมาณ135แต่ถ้าเป็นเด็กอายุตามครบ6ขวบเนี่ยมันก็อาจจะเล็กกว่านั้นเลยก็ได้ซึ่งมันก็อยู่ช่วงประมาณสัก130ถึง135อย่างแว่นตัวนี้จะอยู่ที่133ครับแว่นตัวนี้จะโค้งงอเรียบร้อยแล้วเลยครับเราก็จะมาบอกวิธีว่าเออเราจะทำยังไงดีกับแว่นที่ขายาวเกินไปซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องมีใช้ก็คือครีมตัดเหล็กปากกาสักอันนึงครับแล้วก็ไม้บรรทัดแค่นี้เองคุณก็ตัดขาแว่นโดยการเอาออกไปสัก5มิลละกันสมมติผมก็ขีดประมาณ5มิลแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยครับวัดมันแล้วก็ขีดตำแหน่งประมาณ5มิลจากนั้นคุณก็ถอดขาแว่นออกแล้วก็ไปตัดด้านหลังอีก5มิลแต่ถ้าเป็นแว่นที่มันมีตำแหน่งว่าตัดสัดส่วนเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะก็ตัดตรงนี้อีก5มิลแล้วก็เริ่มครับก็ตัดปกติไปเลยเนี่ยฉับเสร็จแล้วทีนี้ก็ส่วนของที่เป็นขาแว่นเหล็กเนื่องจากว่าทำไมต้องตัดเหล็กด้านในส่วนใหญ่ขาแว่นเหล็กด้านในเนี่ยมันจะพอดีกับบริเวณปลายขาของแว่นเพราะฉะนั้นเราเลยมีเหตุผลเราต้องตัดเหล็กด้านในด้วยก็ที่คิดตัดเหล็กครับแง่มไม่ตัดยากแน่แน่ตัดมาแล้วเราก็จะไปลบคุ้มหน่อยก็ได้นะแต่เราจะใส่กลับไปเลยก็ได้เหมือนกันก็ใส่กลับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะพบว่าขาแว่นมันเห็นไหมไม่เท่ากันขาแว่นมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็ทำแบบนี้เวลาที่คุณเจอลูกค้าที่แว่นมันหลวมเกินไปเกิดจากขมับข้อสั้นนะก็สามารถใช้วิธีการตัดได้อย่าไปกลัวการทำแบบนี้เนาะมันเป็นข้อดีและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้เองมากกว่าส่วนร้อยตัดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมตัดไว้สวยได้แค่ไหนเนาะมันไม่ได้ยากอะไรเราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้กรณีที่คุณเป็นผู้บริโภคแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแว่นคุณขาวมันยาวไปเปล่าวะทำเองได้นะแค่คุณมีอุปกรณ์ก็แค่กรรไกรคีย์ตัดเหล็ก
แล้วท่านแล้วก็ปากกาสักอันนึงแค่นี้เองคุณก็สามารถทำได้แล้วแต่ถ้าคิดไม่ออกมาที่ร้านแว่นครับให้ร้านนั้นทำให้ดีกว่าปลอดภัยกว่าโอเคจบ